โอ้โหมาอีกแล้วครับไม้สวยๆแปลกๆกลิ่นหอมด้วยฮะนะที่ร้านคุณกิ๊กฮะนะชื่อว่าต้นสายน้ำผึ้งนะก็เป็นไม้เลื้อยนะช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆวันนี้มาตลาดนัดวันศุกร์นะร้านคุณกิ๊กวันนี้มีไม้มาน้อยนะไม่เยอะเลยแต่ว่าวันนี้นาเล็กมาสะดุดตาอยู่ที่ไม้สวยๆอยู่ต้นหนึ่งนะต้นนี้ก็คือต้นสายน้ำผึ้งนะหูดอกเขาจะหอมหอมเหมือนน้ำผึ้งเลยฮะนะเนี่ยดอกสีขาวๆเนี่ยสวยมากเลยคือดอกที่เห็นเป็นเหลืองๆคือเขาเปลี่ยนสีฮะนะคือเดิมออกมาแรกๆก็จะเป็นสีขาวๆต่อไปก็จะค่อยเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองๆอันนี้เป็นไม้เลื้อยนะสามารถที่ทำซุ้มให้ได้นะต้นละ100บาทเท่านั้นเองฮะถือว่าเป็นไม้หายากมากนะนั่นเลยก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละฮะนะใครสนใจก็ลองทักมานะฮะโอ้นี่มี2ต้นมี2ต้นนี่เหลืออยู่2ต้นนะนี่แหละฮะไม้หายากบางทีเราไม่ค่อยเจอกันบ่อยนะนาเล็กเห็นแปลกๆก็เลยเก็บมาฝากกันนะฮะอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นาเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติไลสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับ